สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการทั่วแบบชีวิตออนซูมครับชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับที่เราออกแบบนะครับทั้งในปัจจุบันชาตินี้และภพชาติต่อไปครับดำเนินรายการโดยคุณกันทิกาอยู่ศรีและผมรณกรเอี่ยมกำชัยครับค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะคะที่เราจะได้มาพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการของเราซึ่งก็มาจากหลากหลายอาชีพค่ะแต่ละท่านก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยนำหลักธรรมมาใช้นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเมื่อเราฟังแล้วเราก็จะได้เกิดกำลังใจเพื่อนำไปใช้ในชีวิตของเราได้ด้วยนะคะอย่างที่เราย้ำเสมอค่ะว่าคุณคือผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะถูกต้องครับดังนั้นในวันนี้อยากเรียนเชิญสถาปนิกทุกท่านนะครับมาร่วมกันติดตามรับชมรับฟังครับเรื่องราวของยอดนักสร้างบารมีรุ่นใหม่ที่มีใจรักในพระพุทธศาสนานั่นเองครับโดยมีคุณแม่นะครับเป็นกัลยาณมิตรนำเข้าสู่การศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งเข้าใจมโนปนิธานของมหาปูชนียาจารย์ด้วยแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้นะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตการเรียนแล้วก็ทำชีวิตของเธอนะครับให้มีความสุขแบบ 200% เลยครับในช่วงนี้ต้องขอต้อนรับนะครับแพทย์เภสัชกรนะครับพัฒนันท์ปริสัญญุตานนท์เภสัชกรปฏิบัติการและเจ้าของกิจการร้านขายยาหรือน้องใบตองนั่นเองครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก็สวัสดีพี่พี่ทั้งสองคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะโอ้โหหน้าตาสดใสเลยนะคะเป็นเภสัชกรหญิงเลยนะคะอันนี้เราก็เลยอยากทำความรู้จักกับคุณใบตองใช่ไหมคะน้องใบตองเนาะถามว่าเป็นไปเป็นมายังไงชีวิตในวัยเด็กอะค่ะเริ่มต้นมาอย่างไรแล้วก็อยู่ที่ไหนเล่าให้เราฟังบ้างสิคะค่ะก็ต้องขอย้อนไปในช่วงวัยเด็กนะคะก็คือจริงๆหนูเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะสมัยก่อนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็หลายๆท่านก็คงจะรู้จักเป็นบ้านเกิดหลวงปู่นะคะก็ช่วงในสมัยเด็กอะค่ะก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วๆไปค่ะก็เกี่ยวความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยด้วยความที่บ้านนะคะอยู่ใกล้วัดมากค่ะก็คือเดินไปได้ค่ะก็เราก็จะมีความคุ้นเคยกับวัดกับพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่แล้วเบื้องต้นค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความเข้าใจแบบลึกซึ้งเรื่องของการสร้างบุญการสร้างบารมีนะคะครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยที่จำได้เลยอะค่ะก็คือว่าจะมีหน้าที่ก็คือว่าที่บ้านเนี่ยเขาจะตักบาตรทุกเช้าเลยทำทุกวันเลยค่ะทำทุกเช้าเลยค่ะใช่ก็คือจะมีแบบผู้ใหญ่ที่บ้านอาม่าอีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะทำหน้าที่แบบว่าหุงข้าวแล้วก็เตรียมตักบาตรตอนเช้าอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าที่ประจำของเราทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนค่ะที่จะต้องคอยเป็นมาเร็วค่ะก็คือไปดูก่อนว่าพระเนี่ยใกล้มาหรือยังแล้วก็วิ่งกลับไปบอกหลังบ้านค่ะว่าพระใกล้จะมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เตรียมตัวแล้วก็เราเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นคนคอยช่วยค่ะผู้ใหญ่ใส่บาช่วยอาม่าอีคุณแม่เนี่ยค่ะใส่บาตรทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนค่ะแล้วก็ถ้าเป็นวันพระเนี่ยก็จะได้มีโอกาสตามไปทำบุญค่ะที่วัดก็จะเป็นทุกวันพระแล้วก็ทุกวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นวันวิสาขะวันมาฆะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปที่เราจำได้แล้วก็ประทับใจเนี่ยค่ะก็คือพอไปเนี่ยตอนช่วงพระสวดเนี่ยตอนเด็กๆก็จะไม่ได้อะไรก็จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอตอนถวายข้าวเพลพระเสร็จเนี่ยค่ะก็หลวงตาหลวงนาที่วัดเนี่ยท่านก็จะเมตตามากเลยก็คือท่านจะให้สาธุชนที่ไปทำบุญเนี่ยค่ะได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันที่วัดด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเดินเลยค่ะเดินตั้งแต่ต้นสเตจเลยค่ะเดินดูว่ามีอะไรที่เราอยากทานมาแล้วก็เป็นช่วงชีวิตในวัยเด็กที่ค่อนข้างจะมีความสุขเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราจะได้ไปดูแบบโอ้มาขนมอันนั้นก็ได้กินอันนี้ก็ได้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะแสดงว่าพอที่ฟังสุดยอดเลยอ่ะคุณธนิกาพูดก่อนครับก็น่าสีจะบอกว่าพอฟังน้องพูดแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีจังเลยเนาะได้มีครอบครัวที่นำมาสร้างบารมีตั้งแต่วัยเยาว์เลยเนาะพอเหมือนกับว่าพอเกิดมาโตขึ้นมาก็เห็นภาพของการทำความดีแล้วก็เลยรู้สึกชอบเลยไหมคะตอนนั้นตอนเด็กๆก็ชอบเลยไหมคะชอบทำบุญใส่บาตรค่ะใช่ค่ะก็
ก็จะเหมือนกับเป็นการเหมือนเขาก็จะค่อยๆปลูกฝังเราค่ะแล้วก็จะซึมซับคือตอนเด็กๆเนี่ยหนูก็จะมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจอยู่แล้วค่ะว่าเราควรจะเป็นเด็กดีเนาะอะไรเงี้ยควรจะตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยได้มีเรื่องอะไรที่ทําให้ทางบ้านกังวลใจค่ะโอ้ดีจังสาธุครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตในช่วงวัยเยาว์นะครับก็มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาตามคุณแม่ไปวัดแถวบ้านตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งโอ้โหชอบพระทหารของคณะสงฆ์ก็ได้ดูนะครับต่างๆซึมซับวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยทีนี้ถามเลยครับว่าแล้วเส้นทางการสร้างบารมีที่ได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเห็นบอกว่ามีคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรครับน้องใบตองอ๋อค่ะก็พอหลังจากนั้นนะคะก็จริงๆก็ต้องขอเล่าย้อนไปนิดนึงอะค่ะว่าตอนสมัยก่อนที่หลังจากอยู่ต่างจังหวัดอะค่ะแล้วก็พอตอนเข้ามัธยมอะค่ะอันนี้หนูมีโอกาสได้มาย้ายเข้ามาเรียนที่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็ย้ายที่บ้านก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยค่ะก็ตอนนั้นพอย้ายเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยเรียกว่าชีวิตค่อนข้างเปลี่ยนไปเลยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันกิจวัตรประจำวันอะไรที่เราเคยทำตอนเด็กๆเนี่ยมันก็แปรเปลี่ยนไปตามรูปแบบสภาวะการเรียนของเราแล้วก็สภาพสังคมในกรุงเทพที่ค่อนข้างจะต้องเร่งรีบอะค่ะก็ตอนที่มาเรียนที่กรุงเทพใหม่ก็คือหนูต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าค่ะเพื่อให้ทันรถโรงเรียนมารับตอนตีห้าครึ่งแล้วก็เพื่อให้ไปทันโรงเรียนใช่ค่ะก็คือจะเป็นประมาณนี้ค่ะพอเรียนเสร็จปุ๊บก็ต้องเรียนพิเศษแล้วก็กลับมาบ้านอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตก็จะวนลูปอยู่ประมาณเนี้ยค่ะก็คือจันทร์ถึงศุกร์เรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มีเรียนพิเศษอีกก็จะอยู่กับการเรียนตลอดเพราะว่ามันเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะต้องแข่งขันกันนะคะทางด้านการเรียนค่ะก็ชีวิตก็จะอยู่แบบนี้ในเรื่องของการทำบุญการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหายไปจากชีวิตเลยค่ะคือไม่มีในสารระบบคือหายไปเลยค่ะใช่ค่ะยกเว้นว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมบ้างอย่างเช่นทุกวันพฤหัสก็จะมีตักบาตรอันนี้หนูก็จะได้มีโอกาสไปทำบุญในส่วนตรงนั้นบ้างแต่ว่าในส่วนที่เรียกว่าแบบจะไปทำบุญตามประเพณีแบบที่เราเคยไปอะค่ะแบบงานบุญวันพระวันวิสาขามาฆะอะไรเงี้ยอันนี้คือแทบไม่ได้ไปเลยค่ะคือวันหยุดเราก็คือต้องไปเรียนพิเศษไปกดวิชาอะค่ะคือหายไปเลยค่ะจนกระทั่งปี2551ค่ะตอนนั้นหนูอยู่ม .6 แล้วอยู่ม ปลายแล้วค่ะก็คุณแม่เนี่ยได้รับการชักชวนค่ะจากเพื่อนคุณแม่อีกทีนึงค่ะให้ไปนั่งสมาธิที่พนาวัดค่ะซึ่งไม่รู้จักเลยค่ะว่าธรรมกายคือคุณแม่เนี่ยตอนนั้นก็อ่ะโอเคก็พอดีมันเป็นล็อกว่างพอดีค่ะก็เลยได้มีโอกาสขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดตอนแรกที่เพื่อนคุณแม่มาชวนเนี่ยคุณแม่ก็มาเล่าให้หนูฟังว่าจริงๆอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดธรรมกายคือเพื่อนอ่ะมาบอกว่าไปพนาวัดแม่ก็นึกว่าอ๋อพนาเนี่ยแปลว่าป่าวัดก็คงวัดอ๋อวัดป่าก็คงเป็นชื่อวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอขึ้นไปเนี่ยตอนนั้นรู้สึกจะเป็นปฏิบัติธรรม7วันนะคะแล้วพอปฏิบัติธรรมเสร็จเนี่ยคุณแม่ก็มีโอกาสลงมาค่ะลงมาเสร็จเนี่ยก็คุณแม่น่าจะขึ้นไปข้างบนน่าจะแบบมีการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวัดเรื่องของการสร้างบุญบารมีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาทำหน้าที่ค่ะกับครอบครัวค่ะชวนหนูชวนน้องชวนคุณพ่อชวนทุกคนที่บ้านนะคะไปวัดค่ะไปวัดดูไปวัดวันอาทิตย์ก็เลยเนี่ยแหละค่ะได้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะให้หนูได้มาที่วัดพระธรรมกายได้มารู้จักวัดแต่ตอนนั้นอ่ะหนูไม่ได้อะไรกับวัดเลยนะคะคือ หนูไม่ได้อะไรกับวัดเลย หนูก็โอเคแม่เชิญมาก็มาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วทีนี้คือมันมีจุดที่ทำให้เราแบบผุดขึ้นมาในใจนะคะเนื่องจากว่าคือไปครั้งแรกก็โอเคไปครั้งที่สองก็โอเคทีนี้คุณแม่ชวนทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณแม่ชวนทุกอาทิตย์เลยคือหนูก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะคุณแม่เนี่ยไปเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราเกิดคำถามขึ้นในใจนะคะตอนนั้นยังไม่ได้เข้าใจอะไรวัดก็เกิดคำถามขึ้นในใจว่าคุณแม่ไปเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ยังถามกับคุณแม่เลยว่าคุณแม่หนูว่ามันไปเยอะเกินไปนะอะไรเงี้ยคุณแม่แบบจะไปทางนี้สุดโต่งไปไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ถามอย่างนี้เลยใช่ค่ะก็เลยแต่คุณแม่ก็ไม่ย่อท้อค่ะคือเหมือนท่านเข้าใจอะไรบางอย่างคือเก็ทอะไรบางอย่างอะค่ะท่านก็เลยแบบชวนไปทุกอาทิตย์นะคะไปทุกอาทิตย์หนูก็อาศัยที่ว่าโอเคตอนเช้าก็คือ
ตามใจคุณแม่ก็คือไปแล้วก็ตอนเย็นตอนบ่ายอะค่ะเราก็รีบกลับเพราะว่าเราต้องมีติวหนังสือต่อเพราะว่าตอนนั้นเราม.6เรากำลังจะแบบเรากำลังจะสอบเข้ามหาลัยอะค่ะมันก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่ค่อนข้างจะเครียดอะค่ะก็เลยอันนั้นก็เลยเป็นจุดแบบเริ่มต้นที่เริ่มมาวัดพระธรรมกายแต่ว่ายังไม่ได้แบบอะไรมากมายกับวัดยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยค่ะใช่แต่คุณแม่ก็พาทุกคนมาจนได้วันอาทิตย์ต้องมาวัดกันแม้ช่วงเช้าก็ยังดีใช่ไหมคะมากันทางบ้านก็ใช่ค่ะก็มาทีนี้พอมาอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆทุกอาทิตย์ค่ะจนมันมีจุดมีสำคัญครั้งหนึ่งก็คือตอนนั้นก็คือมีโอกาสได้ไปงานบุญใหญ่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้มางานบุญใหญ่ของวัดก็คืองานหล่อหลวงปู่องค์ที่4อะค่ะใช่อันนั้นคือแบบคนเยอะมากคืออันนั้นเป็นครั้งแรกของหนูเลยค่ะที่เห็นว่าคนเยอะมากจริงๆคือคนเต็มสภานะคะคือคนมาเต็มสภาแล้วก็อันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่หนูได้มีโอกาสคือคุณแม่นะคะก็ให้เราหัดไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรตอนนั้นหนูยังไม่รู้จักคำว่ากัลยาณมิตรด้วยนะคะคือคุณแม่ให้ไปบอกบุญเอาซองของผู้ประสานงานนะคะไปบอกบุญชวนเพื่อนบอกว่าเนี่ยไปบอกบุญชวนเพื่อนนะหล่อหลวงปู่องค์ที่4อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ไปที่โรงเรียนแล้วล่ะค่ะแล้วก็เอาไปบอกคุณเพื่อนเพื่อนจะทำคนละ5บาท10บาทตามภาษาเด็กๆอะค่ะแต่ตอนนั้นก็ได้มาประมาณ500กว่าบาทสาธุก็ได้มาร่วมบุญหล่อหลวงปู่ใช่ค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยจุดที่มาแบบพีคที่สุดเลยในชีวิตก็คือตอนที่จะสอบเข้ามหาลัยนี่แหละค่ะคือตอนนั้นเนี่ยหนูไม่ได้รู้จักเรื่องของสมาธิเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นที่จะสอบเข้ามหาลัยเนี่ยคือถ้าถามเด็กม.6ทุกคนหนูเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดวิกฤตในชีวิตนะคะที่ทุกคนจะต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นยังรู้สึกอยู่นะว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะตอนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมครับคุณกันนิกาจำได้ไหมฮะอารมณ์นั้นฮะใช่เอ็กซ์ตร้านนะสมัยพี่อ่ะใช่ค่ะคือมันเป็นแบบจุดที่ค่อนข้างจะเครียดนะคะหนูก็เครียดเหมือนกันนะคะแล้วก็เราอยู่ด้วยสังคมในของการแข่งขันการเรียนมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมตัวไประดับหนึ่งแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยค่ะไปสอบจำได้เลยจำจนถึงทุกวันนี้ได้เลยค่ะว่าไปสอบวิชาที่สอบเนี่ยคือเราก็อ่านไประดับหนึ่งแต่พอเข้าไปเนี่ยด้วยความที่เราตื่นเต้นสนามสอบมากเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นโรงเรียนนะคะเป็นสนามสอบที่เขาสุ่มให้เราอะไรเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปตื่นเต้นพี่ฮิมกับพี่ป้องใช่ไหมคะว่าไอ้ที่อ่านมาลืมหมดเลยค่ะใช่เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันยิ่งตอนสอบเองเนี่ยครับพี่ลืมไปเลยลืมเลยใช่ค่ะคือลืมหมดเลยค่ะแบบนึกไม่ออกเลยค่ะคือทำไม่ได้เลยค่ะคือสภาวะตอนนั้นที่นั่งอยู่เนี่ยยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้ว่าที่เขาบอกว่าใจมันหล่นไปที่ตะตุ่มอะค่ะคือเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคือเป็นอย่างนั้นเลยค่ะคือทำไม่ได้เลยค่ะแล้วก็พอออกมาเนี่ยยกหูโทรหาที่บ้านเลยค่ะแล้วก็ร้องไห้คือตั้งสติไม่อยู่แล้วตอนนั้น คือแบบว่าทำไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราก็กลัวว่าเราจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอันนี้คือเป็นจุดพีคเลยค่ะที่เราแบบพอเราเกิดวิกฤตนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอหลังการสอบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีช่วงเวลาที่รอประกาศผลนะคะคุณแม่ก็ให้มาเติมบุญที่วัดคราวนี้ก็มีโอกาสได้มาวันธรรมดาแล้วเพราะว่าเราหยุดสอบแล้วก็พามาที่หอฉันอันนั้นก็เป็นอีกครั้งแรกเหมือนกันที่หนูได้ไปที่หอฉันคุณยายอาจารย์ก็ไปถวายพัตตาหารเพลงค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็บอกว่าเห็นคุณยายไหมให้อธิษฐานจิตกับคุณยายนะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้ที่ไหนก็ขอให้เราได้ที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะหนูก็มองไปที่คุณยายโอ้คุณยายแววตาแบบใจดีมากเลยค่ะก็ตั้งใจมากค่ะตอนนั้นก็อธิษฐานจิตกับคุณยายเลยค่ะอธิษฐานจิตกับคุณยายว่าขอให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอวันประกาศผลนะคะก็คือลุ้นมากลุ้นอีกอะค่ะเอากระดาษมาปิดหน้าจอไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยเลื่อนลงมาค่ะค่อยเลื่อนลงมาเทคนิคเดียวกันเลยนะแต่รุ่นกันนิการน่าจะนึกไม่ออกครับเพราะว่าตอนประกาศผลของคุณกันนิการเนี่ยต้องไปที่มหาวิทยาลัยป่ะคะตอนนั้นใช่ไหมโอ้ยตอนนั้นมีประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยโอ้ประกาศหนังสือพิมพ์โบราณแล้วยุคนั้นโอ้ไม่ทันแต่ยุคเราแอดมิชชั่นเนี่ยก็คือต้องดูผ่านคอมพิวเตอร์ฮะใช้วิธีการเดียวกันเหมือนกันปิดกระดาษไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมาว่าผ่านไม่ผ่านเนาะแล้วปรากฏว่าผลการสอบติดมหาวิทยาลัยไหนคะน้องใบตองใช่ค่ะก็ผลก็ประกาศติดอย่างที่เราตั้งใจไว้ค่ะก็คือที่
คณะเภสัชศาสตร์ค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโอ้โหเลยอ่ะก็ดีใจมากทำไม่ได้อ่ะคะแนนสูงนะเภสัชจุฬาดีใจมากค่ะก็เลยเป็นจุดที่ทำให้อึ้งในอนุภาพบุญค่ะแล้วก็อึ้งในอนุภาพของคุณยายค่ะใช่ค่ะก็แบบปลื้มมากค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยเนี่ยแหละค่ะก็เลยเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นค่ะให้หนูพอเข้ามหาลัยแล้วก็มีพี่วาสิกาที่รักและเคารพท่านหนึ่งอะค่ะที่อยู่ที่วัดเขาก็แนะนำว่าให้เราพอเข้ามหาลัยนะแล้วให้เราไปอยู่แบบให้เราไปอยู่ชมรมฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้มีโอกาสมาวัดอย่างเงี้ยค่ะได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญของวัดซึ่งตอนนั้นอะพอเราติดแล้วอะค่ะเราก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะว่าเรามีที่เรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เลยตั้งใจค่ะว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เข้ามหาลัยอะค่ะเราก็จะได้ไปแบบว่าไปอยู่ชมรมพุทธค่ะใช่ค่ะก็เป็นแล้วพอถึงเวลาจริงๆเป็นเรื่องราวประทับใจได้ไปไหมคะพอถึงเวลาจริงๆได้เข้าเรียนจริงๆแล้วได้เข้าชมรมไหมคะไปค่ะก็พอวันเปิดโลกเลยค่ะพี่ป้อมพี่ทิมคือพอวันเปิดโลกเลยค่ะหนูก็ไปที่จุฬาเนี่ยเขาจะมีวันเปิดโลกกิจกรรมเนี่ยเขาจะจัดที่สาราไฟเกี้ยวนะคะก็จะมีชมรมทุกชมรมเลยค่ะในมหาลัยมาจัดเปิดบูธหนูเนี่ยก็จริงๆหนูสมัครหลายชมรมมากเลยนะคะการเหมือนกันสมัครชมรมวัฒนศิลป์ชมรมอนุรักษ์ชมรมตัวที่คือสมัครหลายชมรมมากแต่ว่าชมรมนึงอ่ะที่อยู่ในใจเลยคือยังไงต้องไปคือเดินตรงดิ่งไปเลยค่ะคือไปก็คือไปสมัครชมรมพุทธอะค่ะคือพี่ๆชมรมพุทธดีใจมากนะคะคือเราอะมารู้ทีหลังว่าอ๋อน้องอะเป็นคนแรกเลยนะของวันนี้เป็นคนแรกของปีการศึกษานั้นด้วยหรือเปล่าน้องใบตองพี่ว่านะเป็นคนแรกของปีนั้นด้วยหรือเปล่าที่เขาสมัครตรงดิ่งเลยโดยที่ไม่ต้องชวนครับแล้วทีนี้พอได้สมัครเข้าสู่ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณีใช่ไหมครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ได้ทำกิจกรรมชมรมช่วงนั้นเป็นอย่างไรบ้างชีวิตในช่วงนั้นเนี่ยครับทั้งการเรียนด้วยกิจกรรมด้วยเราบาลานซ์ยังไงหรือว่าทำกิจกรรมยังไงบ้างครับคือต้องบอกก่อนว่าต้องพอย้อนเวลากลับไปค่ะคือหนูต้องขอบคุณพี่ๆชมรมฟู้ดจริงๆค่ะที่แบบมีหัวใจของเขาเรียกว่ายอดกัลยาณมิตรยอดของการเป็นผู้ให้อ่ะค่ะที่แบบว่าคือพอพี่เขาว่าต้องคอยแบบเหมือนกับโทรตามโทรอะไรอย่างงี้ตลอดเลยนะคะชวนหนูมาตลอดเลยอะค่ะว่าน้องมาร่วมกิจกรรมนี้มั้ยน้องมาร่วมกิจกรรมนี้มั้ยคือไม่รู้แหละว่าหนูหรือว่าน้องคนอื่นๆนะคะจะตอบมาหรือไม่มาหรือปฏิเสธอะไรก็แต่พี่เขาก็จะชวนแล้วก็สมัยนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายขนาดนี้ใช่มั้ยคะก็เวลาชวนทีก็ต้องแบบยกหูใช้โทรศัพท์อะค่ะตลอดอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะที่พี่เขาตั้งใจทำค่ะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนปีหนึ่งเนี่ยพอเราเข้าไปเนี่ยด้วยความเป็นโลกใหม่ใช่ไหมคะเราก็จะมีทั้งแบบงานรับน้องของคณะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะของมหาลัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างของชมรมพุทธเนี่ยหนูก็ได้มาบางกิจกรรมนะคะมาบางกิจกรรมจำได้ว่ามีมาแบบพวกกิจกรรมค่ายแรกที่มาเลยก็คือ I Do Love Mom นะคะอันนั้นอ่ะได้มาค่าย I Do Love Mom ค่ายวันแม่เขาจัดที่วัดเหมือนกันค่ะอันนั้นก็ประทับใจค่ะแล้วก็อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นอีกอย่างนึงว่าได้รู้จักโครงการนึงอะค่ะชื่อว่าโครงการธรรมทายาทหญิงค่ะ อันนั้นเป็นค่ายที่ทำให้หนูรู้จักโครงการนั้นแล้วก็พอตอนที่ฟังโครงการนั้นนะคะมีความรู้สึกลึกๆว่ายังไงก็ต้องมาค่ะยังไงก็ต้องมาโครงการนี้ให้ได้ก็เขียนใบสมัครเลยค่ะโดยที่พี่ชมรมอ่ะไม่ต้องมานั่งไซโคนั่งแบบว่าพรีเซนต์อีกรอบนึงอะค่ะก็ส่งใบสมัครเลยแล้วก็ตั้งใจว่าคือยังไงก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนปีหนึ่งก็ต้องบอกว่ากิจกรรมก็เยอะแต่ว่าการเรียนก็ไม่ให้เสียค่ะเพราะว่าตอนเข้ามาปีหนึ่งก็ยังแบบเหมือนกับไปแรงค่ะคือการเรียนก็ต้องให้ได้ด้วยค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือพื้นฐานของปีหนึ่งอะค่ะส่วนใหญ่มาจากตอนวิชาม.6 อะค่ะก็มันก็จะยังไม่ค่อยแบบสเต็ปอัพสักเท่าไหร่นักอะค่ะเราก็ยังพอแบบเอาตัวรอดได้อะค่ะก็ตอนปี1ก็ได้ทั้งการเรียนแล้วก็ได้ทั้งกิจกรรมก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆค่ะตอนจนมาตอนอีกทีนึงก็คือตอนกิจกรรมวีเชียอันนี้ประทับใจมากเพราะว่าไม่นึกว่ากิจกรรมชมรมพูดอะค่ะจะมีอะไรที่แบบalert เบิกบานแบบนี้ได้อะค่ะคือพอเราพูดถึงภาคกิจกรรมชมรมพุทธเรานึกว่าจะต้องแบบไปสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสั่งสมบูรณ์นะคะแต่ว่าตอนกิจกรรมวีชีเนี่ย
เป็นอะไรที่เข้ามาอยู่ในใจหนูเลยว่าอ้าวชมรมพุทธเขามีกิจกรรมแบบนี้ได้ด้วยเพราะว่าด้วยความที่เอาจริงๆคือหนูอะไม่ได้สายแบบสายแบบธรรมะธรรมโมมาขนาดนั้นมาก่อนนะคะคือเราก็เป็นสายกิจกรรมมาด้วยภาษาที่หนูชอบเรียกว่าสายเคร่งสายเคร่งใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะคือหนูก็เลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงค่ะที่ตอนนั้นได้มีโอกาสมาเป็นมีเชียร์ต้อนรับน้องๆเด็กดีวีสตาร์ค่ะครั้งที่3ค่ะแล้วก็ประทับใจมากค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบบได้มาชมรมด้วยค่ะส่วนเรื่องการเรียนเราก็ไม่ได้ทิ้งค่ะก็ทำควบคู่กันไปก็แบ่งเวลาได้ค่ะแล้วก็มันยังไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนระดับความยากเกินไปค่ะเราก็ยังพอสามารถทำได้ใช่ค่ะแล้วก็ได้มาอบรมธรรมทายาทหญิงค่ะถึงเป็นจุดเปลี่ยนอีกทีนึงค่ะคุณกัลิกาฟังดูเพลินดีนะฮะรู้สึกเข้าใจคำว่ามีเชียร์ใช่ไหมครับคุณกัลิกามีเชียร์นี่ไงก็ยังอยากจะให้น้องใบเตยได้ขยายเบื่อบางคนนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเอ๊ะมีเชียร์คืออะไรมาเชียร์ใครหรือเปล่าเนี่ยเล่านิดหนึ่งได้ไหมคะเอาไปน้องไปตองขออภัยได้ค่ะมีเชียร์ก็คือจะเป็นน้องๆมหาลัยเนี่ยค่ะนิสิตนักศึกษาที่มีหัวใจอาสาค่ะอาสามาเป็นอาสาสมัครนะคะอย่างเต็มร้อยเลยค่ะเพื่อจะดูแลน้องๆเด็กดีวีสตาร์ที่เขาผ่านการอบรมค่ะฝึกฝนตนเองอะค่ะมาแล้วก็เขาจะมารวมตัวกันทำกิจกรรมที่ที่วัดนะคะในงานรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ในแต่ละปีอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็มาได้ใช้เรี่ยวแรงกำลังตรงนี้ค่ะมาดูแลน้องๆมานำทีมกิจกรรมสันทนาการบ้างมาแบบว่าดูแลเรื่องอาหารเป็นฝ่ายสวัสดิการแล้วก็ส่งกลับประทับใจค่ะอันนี้ครับจำได้เลยตอนนั้นพี่ฮิมจำได้ว่าทำหน้าที่เนี่ยโอ้โหกางเกงเนี่ยสวยสดงดงามทีเดียวนะคุณกนิกาคือกางเกงสีส้มไหมคะสีส้มกางเกงสีส้มขายาวแล้วก็ต้องมีผู้ด้วยนะฮะบางทีต้องมีสันทนาการมีผู้เชียร์น้องๆด้วยเนาะลดอายุกันไปแล้วเราก็มีวัยรุ่นนะคะมารวมกลุ่มไว้เป็นวีเชียร์กันก็ได้ทำกิจกรรมกันแบบสนุกสนานตามภาษาวัยรุ่นที่ดูแลน้องๆวัยเดียวกันเนาะมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีอยากที่จะให้เด็กรุ่นใหม่เสียดายที่มีโควิดเนาะไม่งั้นเราก็จะได้เชียร์กันทุกๆปีเลยนะคะใช่ครับโอ้อันนี้แค่เรื่องราวเบื้องต้นนะครับคุณกนิกาเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของน้องใบตองต่อจากที่เริ่มต้นเข้าสู่กิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์ขอไปฮะกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์และประเพณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้ฮะปี3ปี4เนี่ยโอ้โหช่วงเป็นช่วงเรียนหนักมากเลยจะเป็นอะไรอยู่ครับทุกครับค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะตอนนี้เราก็กำลังพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการนะคะเป็นเภสัชกรหญิงที่ได้เข้าวัดสร้างบารมีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้พบเจออนุภาพบุญด้วยนะคะและเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็เล่าถึงช่วงบรรยากาศที่ได้มาช่วยงานในพระพุทธศาสนาซึ่งก็มีความเบิกบานใจนะเดี๋ยวเราจะได้มาฟังเรื่องราวของเธอกันต่อค่ะใช่ครับเรายังคงอยู่กับเภสัชกรหญิงนะครับพัฒนานปริสัญญุตานนท์ครับเภสัชกรปฏิบัติการและเจ้าของกิจการร้านยาหรือว่าน้องใบตองนั่นเองนะครับดังที่คุณกนิกาบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเล่าว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะพอสมัครเข้าสู่ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาเป็นวีเชียร์ด้วยแล้วกิจกรรมนอกจากนี้นะครับที่มีเป็นจุด turning point จุดเปลี่ยนของชีวิตอย่างเช่นเห็นบอกว่าอบรมธรรมทายาทหญิงเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าช่วงนั้นเป็นอย่างไรครับค่ะก็พอหลังจากที่ได้อบรมธรรมทายาทหญิงอะค่ะรุ่นที่17ค่ะตอนนั้นก็คือปิดเทอมก่อนขึ้นปี2ค่ะหนูก็ตัดสินใจว่าอยากจะลองมาอบรมดูค่ะเห็นเขาบอกว่าจะได้แบบมีความเป็นผู้หญิง 200% นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเราก็อยากมาฝึกสมาธิด้วยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ค่ะให้อะไรมากกว่าค่าสมัครจริงๆค่ะ คือมาอยู่แบบ49วันเนี่ยค่ะเราได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะมากๆค่ะทั้งได้เรื่องของหลักๆเลยก็คือเรื่องของการฝึกสมาธิค่ะได้รู้เป้าหมายชีวิตค่ะแล้วก็ได้มาเรียนรู้หมดเลยค่ะพระอาจารย์ท่านจะเล่าให้ฟังหมดเลยเรื่องประวัติของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายค่ะมโนปณิธานในการสร้างวัดว่าเป็นยังไงอะไรบ้างค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเราก็ได้มาเจอมาอยู่กับเพื่อนๆในวัยเดียวกันกับเราเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขแล้วก็
อันนี้ค่ะก็คือเป็นจุดเปลี่ยนอีกความคิดหนึ่งของหนูเลยเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนแรกก็คือคิดว่าโอเคก็คือไปเข้าชมรมพุทธก็ไปช่วยกิจกรรมที่เขาแล้วก็จะได้มีโอกาสมาวัดด้วยแต่เราไม่เคยไม่ได้คิดถึงขนาดที่ว่าเราจะต้องไปแบบไปรับบุญเป็นคณะกรรมการหรือว่าต้องไปแบบเหมือนกับทำงานของพระศาสนาอย่างเต็มตัวไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าพอจบโครงการนี้ไปค่ะพอเราออกไปปุ๊บเนี่ยพี่เขาก็จะชวนตามสเต็ปของพี่ๆชมรมพุทธนะคะน้องๆที่อบรมธรรมทายาทแล้วก็คือจะมีความเข้าใจวัดในระดับนึงอะค่ะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของมโนปณิธานของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอะค่ะเขาก็จะชวนนะน้องมาช่วยกันรับบุญเป็นคณะกรรมการไหมซึ่งตอนนั้นอะหนูก็ต้องบอกว่าตอนนั้นที่เรียนอยู่ขึ้นปีสองค่ะก็ตัดสินใจยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่ตอนปีหนึ่งเราทำกิจกรรมมาคือเราก็ทำหมดอะทั้งของชมรมพุทธของข้างนอกเราก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีพี่มาชวนทั้งทำสโมก็มีคนมาชวนทำสโมทำอบจคือองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาค่ะจุฬาใหญ่นะคะแล้วก็พี่เขาก็มาชวนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูก็คิดว่าถ้าเราได้มาอยู่เป็นคณะกรรมการชมรมพุทธเนี่ยมันน่าจะทำให้เขาเรียกว่าหนึ่งเราได้ทำหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะได้อยู่ในเส้นทางของเพื่อนๆนักสร้างบารมีไปด้วยกันค่ะก็เลยตัดสินใจว่าอ๋อโอเคถ้างั้นเราไปรับบุญเป็นคณะกรรมการชมรมพุทธค่ะก็เลยได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้มารับบุญแบบเต็มตัวเต็มใจเต็มความสามารถได้ใช้พลังทุกอย่างค่ะอย่างเต็มร้อยเลยค่ะก็พอปีสองก็พี่ๆเขาเริ่มให้เป็นเฮดงานต่างๆค่ะหลักๆที่หนูเคยทำก็จะเป็นแบบพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิธีกรก็รับทั้งงานของมหาลัยด้วยงานของชมรมด้วยค่ะที่เกี่ยวพันกันเกี่ยวกับทางอย่างเช่นงานไหว้ครูงานตักบาตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่ๆที่วัดเขาก็ให้โอกาสก็ได้มีโอกาสมารับบุญเป็นพิธีกรที่วัดบ้างค่ะใช่ค่ะก็เริ่มแล้วก็พอดีว่ามันอยู่ในสังคมเนี่ยค่ะก็เริ่มหล่อหลอมให้เราแบบรักแล้วก็เข้าใจในหมู่คณะแล้วก็ที่สำคัญคือสนุกค่ะมันไม่เครียดอย่างที่เราคิดไว้ไม่ได้มีแค่การสวดมนต์นั่งสมาธิคือต้องบูทุกรูปแบบเลยค่ะทั้งหมุดทั้งบูต้องเอามาใช้หมดค่ะในการทำชมรมค่ะจนแบบที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือตอนปี3ค่ะตอนหนูอยู่ปี3อันนี้หนักมากจริงๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ตอนแรกปี1ปี2การเรียนก็จะไม่ได้ทิ้งจากตอนม.ปลายมากค่ะแต่ตอนปี3เนี่ยมันจะเริ่มลงเขาเรียกว่าลงรายละเอียดมากขึ้นค่ะคือพีคขึ้นไปเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าใครๆเคยทำชมรมพุทธเนี่ยจะรู้อยู่ค่ะว่ามันค่อนข้างจะหนักเหมือนกันค่ะ แต่เราก็สู้ค่ะแล้วก็ในปี3เนี่ยมีงานบุญที่ทุกวันนี้ในรุ่นหนูแล้วก็พี่ๆทุกท่านที่อยู่ในช่วงนั้นก็ยังประทับใจจนถึงทุกวันนี้นะคะอันนี้หนูก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนรุ่นนะคะมาบอกเล่าเรื่องราวความอัศจรรย์นะคะในเรื่องของความเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดได้ความสำเร็จจากใจแล้วก็อนุภาพของมหาปูชนียาจารย์นะคะก็คือตอนปีนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตนะคะน้ำท่วมใหญ่อ่ะค่ะปี2554อ่ะค่ะปีนั้นใช่ค่ะก็ปีนั้นเนี่ยปกติตอนปิดเทอมอะค่ะตอนปิดเทอมเนี่ยคณะกรรมการชมรมพุทธเนี่ยเขาก็จะให้ไปนั่งสมาธิการหาเติมบุญละเอียดให้กับตัวเองปีนั้นก็ได้ไปเหมือนกันค่ะได้ไปที่ปราจีนบุรีแต่ว่าไปได้แค่3วันเท่านั้นค่ะโดนเรียกตัวจากวัดใหญ่ให้กลับมาค่ะให้กลับมาช่วยที่วัดใหญ่เพราะว่าน้ำมันมาแล้วอะค่ะน้องน้ำมาแล้วใช่ค่ะก็เลยได้ปีนั้นเลยได้รับบุญพิเศษค่ะในการมาช่วยวัดค่ะแพ็คกระสอบทรายค่ะแพ็คแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเข้ากะไหนมีหมดค่ะมีกะเช้ากะบ่ายกะเย็นกะดึกก็มีค่ะก็เป็นอะไรที่ยังปลื้มอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะคือเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าเราทุกคนมีใจกันที่อยากจะให้ช่วยกันรักษาศาสนสถานรักษาวัดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือไม่ปล่อยให้เข้าไปท่วมข้างในเพราะว่าถ้าเข้าไปท่วมในก็จะกระทบหลายๆอย่างทั้งเศรษฐกิจสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเราก็มาแพ็คค่ะจำได้ว่าไปหลายที่มากไปคลองละพีพัดไปในส่วนของ196ไร่ก็ไปค่ะก็ไปแพ็คอยู่ทำอย่างเงี้ยค่ะอยู่ประมาณสัก11วันก็มีโอวาทมาค่ะมีโอวาทมาว่าให้ออกไปทำหน้าที่เพราะว่าเริ่มสถานการณ์เริ่มคงที่แล้วค่ะก็มีโอวาทมาบอกว่าให้ออกไปทำหน้าที่ในการชักชวนนะคะผู้มีบุญให้ได้มาทำบุญใหญ่ก็คือบุญทอดกฐินนั่นเองค่ะปีนั้นใช่ค่ะก็ให้น้องๆค่ะออกไปทำหน้าที่คือโดยปกติเนี่ยค่ะต้องเรียนก่อนว่าจริงๆพอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บเนี่ย
ของคณะกรรมการชมรมเนี่ยเขาก็จะมีให้หล่อหลอมนะคะแล้วก็มีสัมมนาแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะพอดีกันแล้วก็จะเปิดเทอมเปิดเทอมเสร็จเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่น้องๆได้มีโอกาสไปทำหน้าที่แล้วก็พอถัดไปเนี่ยก็จะเป็นวันทอดกฐินใหญ่อะค่ะของที่วัดก็จะมีโอกาสได้มาร่วมงานกันนะคะแต่ว่าปีนั้นอะมหาลัยก็เลื่อนอะไรทุกอย่างก็เลื่อนเพราะด้วยเหตุสภาวะของทางอุทกภัยอะค่ะก็พอมีโอวามาอย่างนี้ปุ๊บเราก็คิดกันว่าเราจะทำยังไงว่าเราจะต้องทำหน้าที่อะไรยังไงคือจริงๆอะก็ทยอยทำกันไปบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะตัวน้องๆเองเนี่ยค่ะก็ทำกันเต็มที่เต็มกำลังเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือกลับไปทำหน้าที่ที่บ้านคือชักชวนคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องทุกท่านเลยค่ะให้ได้มาร่วมบุญกฐินกันค่ะเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าทุกอย่างที่เกิดอะค่ะมันมีเหตุทีนี้พอมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรยังไงเนี่ยเราต้องเอาบุญไปแก้แล้วก็บุญกฐินเนี่ยเป็นบุญใหญ่เป็นบุญกาลทานค่ะ1ปีทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเราก็จำกัดด้วยอะไรหลายอย่างแล้วยิ่งถ้าเราได้ทำบุญในอย่างยากซึ่งปีนั้นนะคะเกิดน้ำท่วมเกิดวิกฤตน้ำท่วมเนี้ยค่ะมันก็จะได้ไปช่วยปัดเป่าให้จัดหนักกลายเป็นเบาเบากลายเป็นหายมาลายหายสูญไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งใจกันมากแล้วก็ตอนแรกก็คิดไว้ว่าจะแยกกันไปไหมหรืออะไรยังไงก็คุยกันในชมรมแต่ปรากฏว่าเรารวมตัวกันค่ะแล้วก็หารถค่ะหารถแล้วก็พอดีว่ามีเพื่อนนะคะในรุ่นเดียวกันนี่แหละค่ะที่ท่านคุ้นเคยกับพื้นที่ก็เลยตัดสินใจไปบอกบุญกันที่จังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจมากค่ะเพราะว่าคือระหว่างนั้นที่เราไปทำหน้าที่เนี่ยเราก็ขอครูบาอาจารย์ตลอดนะคะให้ท่านคุมบุญให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ระหว่างไปเนี่ยก็จะมีคอนเนคชั่นอะไรดีๆตลอดอย่างเช่นได้ที่พักก็ฟรีนะคะมีคุณครูวีสตาคุณครูผู้สานงานนะคะมาคอยให้เลี้ยงอาหารบ้างเลี้ยงขนมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมีคนช่วยติดต่อรถคือทุกอย่างมีคนเอื้ออำนวยให้ตลอดแม้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันจะไม่เอื้ออำนวยก็ตามค่ะแล้วก็เราก็รวมกลุ่มกันเลยค่ะไปบอกบุญกันค่ะไปบอกบุญไปแจ้งข่าวบุญให้ผู้มีบุญได้ทราบกันแล้วก็เผอิญว่าเราเลือกไปที่จังหวัดชลบุรีก็เป็นจังหวัดที่ส่วนใหญ่อะค่ะประชาชนส่วนใหญ่เขาอพยพกันไปเขาหนีน้ำอะค่ะไปทางนั้นก็ไปทำหน้าที่อะค่ะไปทำหน้าที่บางคนก็ยกมือแล้วก็อธิษฐานจิตเลยนะคะบอกว่าให้น้ำที่บ้านเขาอะค่ะลดลงไวๆไม่ให้แบบมีอะไรเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่แบบปลื้มมากที่เราเหมือนกับว่าเราได้ใช้กายหยาบไปทำหน้าที่แทนหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายค่ะในการไปเชื่อมสายบุญกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเชื่อมสายสมบัติให้เขาด้วยค่ะแล้วก็ไปบอกบุญเนี่ยไปเขาให้เวลากลับไปบอกเนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์อะค่ะแล้วก็ถึงวันทอดก็น่าอัศจรรย์ใจมากจริงๆค่ะเพราะว่าเราช่วยกันอธิษฐานด้วยค่ะว่าให้กองกฐินของเราเนี่ยสำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์ค่ะแล้วในวันทอดกฐินก็สามารถปิดกองได้จริงแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะคือในระยะเวลาแค่สามทุกค่ะใช่ค่ะในระยะเวลาแค่2อาทิตย์เองค่ะคือสามารถทำได้ค่ะแล้วก็คือมันปลื้มมากเลยค่ะตอนนั้นใช่ค่ะแล้วก็ในสภาวะดูสิน้ำตาจะไหลใช่ค่ะในคือในสถานการณ์ตอนนั้นคือมันคือถ้าไปพูดก็คือไม่มีใครเชื่อค่ะว่าจะทำได้แล้วก็จริงๆโดยตัวของน้องๆเองทุกคนในณตอนนั้นอ่ะคือทำกันเองด้วยนะคะคือทำกันแบบว่าสุดความสามารถเลยแล้วก็ไปชวนที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆศิษย์เก่านะคะก็ไปเรียนเชิญเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นน้ำท่วมเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้มาร่วมงานที่วัดค่ะแล้วก็พอมองย้อนกลับไปตอนนี้ค่ะเพราะว่ากฐินปีนั้นเนี่ยสร้างเป็นกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างอาคารพระผู้ปอบมานะคะซึ่งตอนนี้พอเราเห็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็สามเณรนะคะท่านได้ไปใช้จริงๆอะค่ะเราก็ยิ่งแบบนึกถึงบุญแล้วเราก็ยิ่งปลื้มค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่รุ่นหนูอะจดจำกันได้อะค่ะเรื่องนี้อะค่ะคือปลื้มมากค่ะเป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วก็ได้ไปช่วยนะคะคนอื่นๆเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสเชื่อมสายบุญสายสมบัติค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าทำให้เขาอะค่ะมีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานในบุญขึ้นมาแม้ว่าเขาจะเกิดวิกฤตอะค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็แบบว่าปื้มมาแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ขอครูบาอาจารย์ตลอดค่ะว่าให้ทำให้สำเร็จนะคะใช่ค่ะแม้ว่าตอนนั้นจำได้บรรยากาศของการบอกบุญของชมรมพุทธจะมีกล่องเนาะบางทีเนี่ยเขาทำบาทเดียวแต่เราก็ปลื้มใจกับเขาเนาะใช่ค่ะอันนี้ทำบาทเดียวแล้วก็แบบปื้มมากเลยค่ะแล้วก็แม้กระทั่งแบบ
ตอนนั้นที่หลวงพ่อบอกว่ายิ่งถ้าคนไม่มีอาหารเราต้องยิ่งไปเหมือนกับว่าแนะนำให้เขารีบทำเพราะว่าถ้าเขายิ่งไม่มีแล้วเขายิ่งไม่ทำมันยิ่งเป็นการตะหนีเหนียวอะค่ะแบบไม่มันซับมันก็จะไม่เกิดนะคะคือตอนนั้นที่ไปบอกเนี่ยอย่างเคสมีขอทานด้วยนะคะขอทานเราก็บอกนะคะเขาบอกว่าเขาอยากทำแต่เขาไม่มีเงินค่ะแต่เขาทีเนี้ยเพื่อนหนูก็เลยอ่ะโอเคช่วยกันใส่ลงไปในกระป๋องแล้วบอกว่าคุณป้าอธิษฐานนะคะเขามีลูกด้วยจำได้เลยคนนั้นนะคะเขาก็ยกมาอธิษฐานแล้วก็หย่อนลงมาในกล่องทั้งหมดเลยนะคะทั้งที่ตรงนั้นไม่มีตังค์แล้วนะคะเพื่อนทุกคนเราก็ให้กันอีกทีมเราก็ให้กันอีกเขาก็หย่อนมาใส่อีกเป็นครั้งที่สองแล้วพอครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกว่าคุณป้าไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยวอันนี้คุณป้าเก็บไว้ซื้อข้าวทานแล้วก็ให้น้องทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคุณป้าเขาก็ขอบคุณเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้เหมือนกับทำหน้าที่ด้วยแล้วก็ได้ทำทานด้วยแล้วตอนที่เราเดินออกมาค่ะยังไม่ทันจะสุดตรงนั้นเลยค่ะคือหันกลับไปมีฝรั่งมาทำบุญกับคุณป้าเขาอะค่ะคือเราก็ปลื้มแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นอนุภาพของบุญนะคะที่พอเขาตัดความตนิดตรงนั้นออกไปได้ค่ะซับใหม่มันก็จะไหลมาอีกนะคะใช่ค่ะก็เป็นเรื่องราวความประทับใจที่แบบปลื้มมากค่ะตอนนั้นเราก็ก็เลยได้เป็นจุดนะคะหนูกับเพื่อนอีกท่านนึงคุณนัทอะค่ะก็เลยได้ตอนนั้นปีนั้นอะพอเราทำได้สำเร็จนะคะเรื่องของการทำหน้าที่อะไรเต็มที่เต็มกำลังแม้ว่าจะเกิดวิกฤตนะคะตอนนั้นก็มีโอกาสได้ไปบอกเล่าเรื่องราวค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นไปรับพระของขวัญ นะคะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะตอนนั้นก็ปลื้มมากค่ะแล้วท่านก็บอกค่ะบอกมาบอกให้กลับไปทำชมรมพุทธให้สว่างสวยนะจ๊ะลูกนะอะไรเงี้ยค่ะก็ปลื้มมากค่ะขนาดเล่าไปดูสิปลื้มมากดวงตาน้ำตาก็จะไหลปลื้มใจไปด้วยเนาะมันยังปีนี้จริงๆก็มีวิกฤตเนาะทำให้มองภาพว่าใกล้จะทอดกฐินแล้วเอาเรื่องราวของน้องใบตองเป็นแรงบันดาลใจได้ใช่ไหมครับคุณกันิกาครับโอ้ใช่เพราะว่าอยากจะถามน้องเหมือนกันค่ะว่าเป็นเด็กๆเนาะแล้วก็ไปทำหน้าที่ก็คือไปเนี่ยไปเดินตามบ้านเลยเหรอคะหรือว่าไปที่ไหนไปตลาดนัดหรือว่าไปตามตลาดหรือยังไงคะวิธีของการไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรในครั้งนั้นค่ะหรือต้องอีกคำถามนึงด้วยนะฮะแทรกไปเลยว่าแล้วเวลาเจอคนทำเนี่ยเราปลื้มใจแต่เวลาเจอคนปฏิเสธเนี่ยทำอย่างไรครับพี่รณกรเนี่ยเจอบ่อยมากตอนเป็นอยู่ชมรมพุทธเนี่ยทำอย่างไรครับค่ะก็พวกหนูก็จะช่วยกันวางแผนค่ะที่เวลาไปก็คือเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีภารกิจเรื่องการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดิ่งกันยาวเลยค่ะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนค่ะก็จะแบ่งกันค่ะแบ่งกันว่าคือเราไปหมดทุกที่ที่มีคนนะคะเพราะเราถือว่าเรามีโอกาสเจอเขาแค่ครั้งเดียวค่ะก็บอกหมดเลยค่ะคือจริงๆอ่ะตอนแรกๆที่หนูมาทำหน้าที่แบบนี้หนูอายมากเลยนะคะคือหนูไม่กล้าเลยค่ะคือเรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นนะคะแต่พอได้จับโทรโข่งแล้วก็เริ่มสตาร์ท1 2 3เนี่ยโอเคนะคะเหมือนแบตเตอรี่ติดเหมือนทันติดเลยแล้วก็ไปได้ตลอดเลยค่ะคือน้องๆชมรมทุกคนจะได้ฝึกแบบนี้กันทุกคนนะคะในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเดินเหรอเดินพูดเหรอคะเดินพูดไปเรื่อยใช่ค่ะก็คือจะมีทรโขงมือหนึ่งค่ะมือหนึ่งเป็นคนเดินไปก่อนเพื่อบอกเขาว่าเดี๋ยวจะมีขบวนน้องๆ นะคะจากที่นี่ที่นี่มาเชิญชวนทำบุญกฐินกันอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันแล้วแต่ค่ะบางทีคนนี้บ้างคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปหลักๆก็จะมีไปแหล่งชุมชนค่ะไปตลาดค่ะไปแหล่งการค้าบ้างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นที่เราไปชลบุรีก็จะไปชายหาดค่ะชายหาดก็คนก็กำลังอารมณ์สบายดูทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปบอกคุณเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเขาก็เหมือนยังมีเรื่องกังวลใจเขาก็เชื่อว่าถ้าเราได้ทำบุญเนี่ยใจเราก็จะสบายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเวลาที่เราไปเจอเนี่ยก็อย่างที่พี่ฮิมบอกค่ะมันก็มีทั้งคนที่เต็มใจทำใช่ไหมคะแล้วก็มีคนที่เซโนไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ยิ้มสู้แล้วก็บอกเขาว่าหนูเอาบุญมาฝากนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคก็ไปก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยิ้มสู้แล้วก็เดินหน้าต่อไปไปทำหน้าที่ต่อไปค่ะใช่ค่ะค่ะทีนี้มาถึงคำถามว่าน้องใบตองเองเนี่ยก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ในเข้ามาในพระพุทธศาสนาคิดยังไงถึงได้ทุ่มเทและเป็นทั้งอาสาสมัครบ้างแล้วก็ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรบ้างอะไรต่างๆเนี่ย
มันจริงๆแล้วมันเหมือนขัดแย้งกับวัยรุ่นยุคใหม่เหมือนกันนะที่จะทำอะไรเพื่อพระพุทธศาสนาแบบนี้อะไรคือแรงจูงใจหรือว่าแรงบันดาลใจทำให้น้องแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยค่ะมาทุ่มเทขนาดนี้ค่ะค่ะคือแรงบันดาลใจเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่ามาจากคำสอนของครูบาอาจารย์ค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายค่ะที่ท่านมาทำให้เรารู้ในสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วอะค่ะแต่ท่านมาเปิดทุกอย่างเลยค่ะที่ทำให้เราแบบเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเป้าหมายชีวิตค่ะแล้วก็เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอะค่ะหนูอะหนูคิดว่าเรื่องนึงที่เข้ามาในใจหนูเลยแล้วทำให้หนูอะกล้าตัดสินใจที่จะมารับบุญชมรมฟู้ดมาแบบทำหน้าที่กัลยาณมิตรแม้ว่าเราจะเรียนหนักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีช่วงชีวิตในมหาลัยที่อาจจะแตกต่างไม่เหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปอะค่ะใช่ค่ะก็คือในเรื่องของคำสอนนี้เลยค่ะก็คือในเรื่องของเรื่องราวกฎแห่งกรรมพอเราได้มาเรียนรู้อะค่ะที่คุณครูแม่ใหญ่สอนนะคะที่หลวงพ่อท่านสอนว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดที่เกิดมาว่าทำไมเราถึงเกิดมาเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าสิ่งเดียวที่อยู่เบื้องหลังก็คือบุญนั่นเองค่ะก็เลยเข้าใจว่าจริงๆทุกชีวิตเนี่ยเกิดมาก็คือเกิดมาเพื่อสร้างบารมีสร้างบุญบารมีให้ติดตัวไปเพราะว่าชีวิตที่เราอยู่ในโลกมนุษย์โลกเนี้ยค่ะมันค่อนข้างจะสั้นเผลอๆแป๊บเดียวเผลอๆแป๊บเดียวเหมือนที่คุณยายบอกค่ะเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะใช้แรงกายแรงใจค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เรายังมีกำลังความสามารถนะคะวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเนี่ยค่ะยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรยังไม่เจ็บปวดเมื่อยอะไรก็ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ใช้ในการสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่แล้วก็ที่สำคัญเลยอะค่ะอันนี้เป็นความประทับใจมากว่าของเราอะค่ะสร้างบารมีกันเป็นทีมค่ะคือเราทำกันเป็นหมู่คณะค่ะมันเลยทำให้มีกำลังใจอย่างมากเลยคือถ้าทำคนเดียวค่ะโบกมือบ๊ายบายตั้งแต่งานแล้วค่ะไม่เอาค่ะเหนื่อยมากจริงค่ะใช่งานชมรมคือเหนื่อยมากจริงค่ะแต่ว่าเผอิญว่าเราอ่ะมีทั้งรุ่นพี่มีทั้งรุ่นน้องมีทั้งเพื่อนเราอย่างเงี้ยค่ะที่มีแบบแนวความคิดเดียวกันนะคะที่อยากจะช่วยเพื่อนๆทุกคนนิสิตนักศึกษาในมหาลัยปลูกสร้างสัมมาทิฏฐิให้เขาแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตแบบเราอะค่ะใช่ค่ะมันเลยทำให้มีพลังในการที่จะแบบว่าทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ยังมีแบบพี่ๆที่วัดแล้วก็พระอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะที่ท่านคอยให้ธรรมะแนะแนวทางให้กำลังใจต่างๆอะค่ะจริงๆถามว่าท้อไหมท้อตลอดเลยนะคะเหนื่อยมากค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างตอนปี3เนี่ยจริงๆตอนปี3ก็มีวิกฤตชีวิตของหนูนะคะในด้านการเรียนเพราะว่ารับบุญหนักมากเรียนก็หนักมากแล้วก็พอจะมีอยู่วิชานึงอะค่ะคือขอแทรกนิดนึง คือมีอยู่วิชานึงอะค่ะคือมันค่อนข้างยากแล้วเราไม่ถนัดเลยอะค่ะแล้วตอนที่สอบเนี่ยคะแนนออกมาได้ไม่ค่อนข้างไม่ดีเลยค่ะคะแนนออกมาไม่ดีเลยตอนมิดเทอมแล้วเราก็กลัวว่าเราจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีผลในอนาคตด้วยคืออย่างแรกเลยเราจะตกช้ากว่าคนอื่นซึ่งจะทำให้เกิดอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ามันไม่ใช่เสียแค่ตัวเราอย่างเดียวเขาจะมองไปทุกคนก็จะทราบค่ะว่าหนูอยู่ชมรมพุทธอะไรเงี้ยเขาจะมองไปถึงที่ชมรมด้วยว่าอ้าวอันนี้ทำกิจกรรมยังไงอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็ที่บ้านจะรู้ค่ะอันนี้ให้ที่บ้านรู้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะการเรียนตกแต่ตอนนี้ที่บ้านน่าจะทราบนะว่าเคยเกือบเรียนตกใช่ไหมเคยชมรายการนี้ใช่ครับก็คือตอนนั้นน่ะก็ต้องอธิษฐานบุญนะคะคือต้องใช้บุญตลอดเลยค่ะอธิษฐานบุญแล้วก็ขอครูบาอาจารย์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือนั่งสมาธิเพราะว่าเราอ่ะมีเวลาน้อยกว่าเพื่อนๆนะคะในการเรียนนะคะจริงๆถ้าเรามีเวลาเท่าๆกันเราก็น่าจะทำได้ดีพอๆกันเลยแต่ว่าคือเราไปทำกิจกรรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรที่มาย่นระยะเวลาของเราให้มันสั้นลงที่สุดอะค่ะก็ก่อนดูหนังสือก็ต้องแบบขอหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายให้หนูดูให้ตรงนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเวลาก่อนเข้าห้องสอบต้องสัมมาอรหังตลอดเลยค่ะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนแรกหนูไม่รู้หลักวิชาข้อนี้เลยนะคะตื่นสนามสอบแล้วอันเนี้ยเป็นอันนึงเลยที่ทำให้เราเวลาเราเข้าไปทำข้อสอบเราทำไม่ค่อยได้อะค่ะใช่ค่ะแต่อันเนี้ยก็คือภาวนาตลอดแล้วก็อย่าตื่นเต้นแล้วก็คือ
ให้เราทำได้ก็ปรากฏว่าเทอมนั้นอ่ะก็รอดมาจริงๆก็คือเรียนรอดจริงๆค่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยเรียนรอดเลยค่ะแบบว่าภารกิจงานบุญก็หนักการเรียนก็หนักแต่ว่าก็เรียนรอดมาได้ค่ะก็ด้วยบุญเนี่ยแหละค่ะหนูก็เชื่อมากเนี่ยแหละค่ะว่าบุญช่วยค่ะเพราะว่าคือเราได้ใช้กายะมาสร้างบุญบารมีแล้วอะค่ะแล้วเราก็ต้องอันนี้ค่ะเอาให้รอดด้วยเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยครับทำกิจกรรมชมรมด้วยแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับคนรอบข้างโดยเฉพาะกลับมาที่ครอบครัวเนี่ยครับวันนี้พอเราได้มีโอกาสเข้าวัดแบบเข้าใจคุณแม่เข้าวัดแบบเข้าใจครอบครัวทุกวันนี้มีความสุขยังไงบ้างครับน้องใบตองค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นผลมาจากของที่วัดพระธรรมกายเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ทางวัดสอนนะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณแม่เป็นทำหน้าที่คนแรกกัลยาณมิตรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ให้ทุกคนในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อน้องชายคุณยายทุกท่านเลยค่ะอาม่าอีอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มีโอกาสมาก็ทุกคนก็สิ่งสำคัญเลยนะคะหนูมีความรู้สึกว่าทุกคนเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต อันเนี้ยค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราอ่ะจะต้องทำอะไรยังไงบ้างมีแก่นมีหลักในการดำเนินชีวิตรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะรู้วิธีการในการที่เราจะทำศึกชิงภพค่ะอันนี้หนูว่าสำคัญมากคือเป็นอะไรที่ให้กับครอบครัวหนูอะค่ะแม้ว่าแบบคือนอกจากจะทำให้ครอบครัวเราเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วค่ะอันนี้คือส่งไปจนถึงภพชาติเบื้องหน้าเลยค่ะที่ทำให้เราได้มาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็เตรียมความพร้อมอยู่เสมอว่าถ้าสมมุติว่าต้องมีใครที่ล้าจากโลกนี้ไปเราจะต้องทำยังไงมีโน้ตฮาว1 2 3 4เราต้องทำยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความสุขในทุกๆวันค่ะก็คือพอเรารู้ว่าชีวิตมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องทำตัวเองให้มีความสุขที่สุดค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยขาดไม่ได้เลยก็คือการสร้างบุญบารมีไปพร้อมๆกันค่ะใช่ค่ะฟังเรารู้สึกขนลุกอาจหารร่าเริงนะคุณกนิกานั้นในฐานะที่คุณใบตองมารายการผู้ออกแบบชีวิตคำถามสุดท้ายนี่ต้องให้คุณกนิกาถามเลยครับเรียนเชิญค่ะก็แน่นอนเลยนะคะว่าจะให้น้องใบตองได้เผยโนว์ฮาวนี่นะคะว่าจะออกแบบชีวิตจากนี้ไปอย่างไรบ้างทั้งตัวเองแล้วก็บุคคลรอบข้างของเรานะคะเรียนเชิญครับค่ะก็เหมือนชื่อรายการเลยนะคะผู้ออกแบบชีวิตคือจริงๆเราทุกคนสามารถออกแบบชีวิตของตัวเราเองได้นะคะอย่างสำหรับตัวหนูเองเนี่ยค่ะหนูก็หลังจากนี้ไปก็คืออยากจะประคับประคองตัวเองค่ะแล้วก็บุคคลที่เรารักครอบครัวของเราอย่างเงี้ยค่ะให้ได้อยู่บนเส้นทางนะคะเส้นทางนี้ให้ได้ตลอดรอดฝั่งสร้างบุญสร้างบารมีไปกับหมู่คณะได้อย่างตลอดรอดฝั่งนะคะไปด้วยกันค่ะแล้วก็มีความสุขพร้อมๆกับการสร้างบารมีไปในทุกๆวันค่ะโอ้สาธุค่ะฟังแล้วดิสนุกสนานไปกับน้องเลยรู้สึกว่าเวลาเราก็น้อยเลยนะคะฟังเพลินๆค่ะแล้วก็รู้สึกถึงความโชคดีของน้องใบตองแล้วก็ครอบครัวทุกๆคนเลยนะคะว่าโหเป็นผู้ที่มีบุญจริงๆได้มารู้จักการทำบุญตั้งแต่ยังเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนในครอบครัวก็รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วเหมือนกับว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรใครเลยเพราะว่าเชื่อมั่นว่าแต่ละคนแต่ละท่านเอาตัวรอดในชีวิตทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติภพชาติต่อไปได้แน่นอนเลยค่ะโดยเฉพาะเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เธอเนี่ยมีความสุขนะครับทั้งในทางโลกและทางธรรมแบบ 200% เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเภสัชกรหญิงพัฒนานปริสัญญุตานนท์เภสัชกรปฏิบัติการและเจ้าของกิจการร้านยานะครับหรือว่าน้องใบตองที่มาร่วมกันพูดคุยร่วมกันในรายการผู้ออกแบบชีวิตออนซูมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอันมุทนาบุญด้วยนะครับฟังเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณกนิกาครับอาจหารร่าเริงเบิกบานใจนะใช่แล้วค่ะฟังเพลินๆเลยนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆนะคะก็เชื่อมั่นว่าแต่ละท่านนะคะเมื่อฟังแล้วก็เกิดกำลังใจเหมือนกันนะคะว่าชีวิตของเรานั้นเราเกิดมาได้มาพบเส้นทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเหลือแต่ว่าหลังจากนี้ไปเราก็ช่วยประคับประคองตัวเองแล้วก็บุคคลรอบข้างของเรานี่แหละค่ะให้ดำเนินไปในเส้นทางธรรมนี้ได้ตลอดรอบฝั่งด้วยนะคะถูกต้องครับวันนี้นะครับเราสังเกตได้เลยว่าตัวของเราเองครับเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตนะครับสามารถออกแบบชีวิตของเราให้มีความสุขทั้งในภพชาตินี้แล้วก็ภพชาติต่อๆไปนะครับในวันนี้เวลาของรายการผู้ออกแบบชีวิตออนซูมก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณกนิกาอยู่ศรีและผมรณกรอิ่มกำชัยพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ